สวัสดีครับน้องๆม .3 ที่น่ารักและมีความมุ่งมั่นทุกคนนะเรากำลังจะทําความฝันให้เป็นจริงนะครับนะอาจจะยากหน่อยแต่คำว่ายากไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ยากเนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่จะต้องทุ่มเทนะเหนื่อยยากนิดหนึ่งนะครับนะนะเราถึงจัด V b y The Brain รของเราหรือเด e เบรนของเราจึงจัดโครงการดีๆนะครับ โครงการ M-WITH 30 Day Challenge มาให้ทุกคนนะเป็นการนำโจทย์ท้าทายความสามารถมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน30วัน30ข้อเลยนะครับวันละข้อเลยนะนะครับนะทุกคนก็จะพบกับพี่ช้างใน4วันแรกหรือ4ข้อแรกนะครับจากนั้นก็จะพบกับพี่ๆท่านอื่นนะพี่ก๊อฟพี่เอพี่ภูมิไล่ไปจนครบ ทั้ง4ี่คนนะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลาทุกคนครับมาเลยครับนะพี่จะรับผิดชอบนะในเรื่องของพระหุนามนะสข้อ4วันทุกคนมาในวันแรกข้อแรกเขาบอกว่ากำหนดให้ A B C และ D เป็นจำนวนเต็มมีพระหุนามด้านซ้ายมือเท่ากับพระหูนาม ด้านขวามือสองวงเล็บนี้คูณกันจากนั้นถามทุกคนว่า A บวก B เป็นใคร A บวก B เป็นใครทุกคนเชวบเห็นไหมนี่ไฮไลท์สีเหลืองให้พวกเราเลย A บวก B เป็นใครนะพี่มีความเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องทำได้แน่เพียงแต่ว่าจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน และเด็กส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่ก็จะคูณกระจายสองวงเล็บทางขวาออกมาจากนั้นก็มาเทียบสัมประสิทธิ์ซึ่งการคูณสองวงเล็บทางขวาเนี่ยมันนานไหมมันนานเสียเวลาครับเพราะทุกคนต้องนำแต่ละพจน์ของวงเล็บแรกคูณกับทุกๆพจน์ของวงเล็บหลังจากนั้นจึงนำพจน์คล้ายมารวมกันให้เกิดพระอูนามในรูปผลสำเร็จแล้วก็ทำไมครับไปเทียบสัมประสิทธิ หาค่า a ค่า b ค่า c ค่า d ซึ่งทุกคนดูดิ x กำลังสตัวนี้ตัวเดียวต้องคูณถึง5ครั้ง ax ต้องคูณถึง5ครั้ง1ต้องคูณถึง5ครั้งสรุปแล้วคูณไปทั้งหมด15ครั้งแล้วก็มารวมให้เกิดเพหานามในรูปผลสำเร็จเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยครับแต่ถ้าทุกคนมีไหวพริบป,ปฏิพานนะมีเทรนเนอร์แนะนำ มีสัตว์ใหญ่อย่างพี่ช้างนำทางนะครับนะมีสัตว์ใหญ่ให้โชคนำทางทุกคนดูนะเขาต้องการ A บวก B เอทุกคนดูขวามือเนี่ยมันมีพจน์ไหนไหมที่มารวมกันแล้วจะมีสัมประสิทธิ์ A บวก B เกิดขึ้นมีคู่ไหนไหมที่คูณกันแล้วเนี่ยนะพอมารวมกันแล้วเกิดสัมประสิทธิ์ A บวก B เนี่ยทุกคนต้องมีไหวพริบป,ปฏิภาณอย่างนี้ถ้าทุกคนทำไมครับ สายตาแหลมคมทุกคนก็จะเห็นเลยนี่ไงถ้าทุกคนจับใครครับจับ ax ตัวนี้คูณกับใครครับ a x กำลังสี่คู่นี้จะกลายเป็น ax กำลังห้าน้องเพราะ a x คูณให้กำลังสี่กลายเป็น a x อกำลังห้าแล้วไอบีไอตัวนี้ก็ต้องเป็นพจน์ x อกำลังห้าเหมือนกันมันถึงจะมาบวกกันหรือรวมกันได้ถูกไหมและถ้าทุกคนสายตาแหลมคมก็จะเห็นเลยว่า มันต้องเอา b x กำลัง3มาคูณกับ x กำลัง2ตัวนี้มันก็จะเกิด b x กำลัง5แล้วก็เอา a x กำลัง5กับ b x กำลัง5มาบวกกันก็สามารถดึง a x กำลัง5เป็นตัวร่วมได้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็จะกลายเป็น a บวก b ทุกคนเห็นยังสบายเลยน้องครับข้อนี้นะถ้ามีไหวพริบป,ปฏิพานทุกคนครับทำจริงๆไม่ถึงครึ่งน,นาทีจบ พี่เขียนสั้นๆเลยนะเทียบเทียบพจเอ็ก์กำลังห้าก็คือเทียบด้านซ้ายกับด้านขวามือด้านซ้ายก็คือใครนี่ไงพจเอ็ก์กำลังห้าตัวนี้ก็คือใครครับ 4x กำลังห้าด้านขวามือพจเอ็ก์กำลังห้าคือใครนะนี่คู่สีม่วง a x คูณใน้กำลังสี่ได้ ax เกำลังห้ากำลังสามคูณใน้กำลังสองคู่สีเขียวได้อีก bx เกกำลังห้าจากนั้นทุกคน ยิ้มอ่อนเลยครับเห็นไหมดึงไขออกดึง x ก,กำลังหเป็นตัวร่วมออกข้างในเหลือวงเล็บ a บวก b ทุกคนเทียบสัมประสิทธิ์ก็เต็มเต็มเลยเต็มคาราเบลเลย a บวก b จึงตอบใครเพราะฉะนั้น a บวก b จึงตอบ4ทุกคนเห็นไหมนี่ไงแวบเห็นไหมน้องจบเลยครับบอลลบูลเห็นป่ะจึงตรงกับช้อยก้อไหนนะ ตรงกับช้อยข้อ2ทุกคนเห็นไหมถ้าทําเป็นเนี่ยครึ่งนาทีก็เสร็จบางคนถ้าทดในใจได้ข้อนี้ไม่ได้จับปากกาทดเลยนะก็จะแก้ได้ a บวก B เป็น4แต่ถ้าอีกคนหนึ่งไปคูณกระจายจนหมดโอ้โหน้องหมดไหมหมดสติมันเหนื่อยนะครับเห็นไหมข้อแรกของวันแรกก็ผ่านไปนะคอยติดตามข้อถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่ช้างขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน